พายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนและต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าตำบลแม่เล่อำเภอแม่วังจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่อบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านลงสำรวจให้ความช่วยเหลือบ้านหลังที่ถูกพายุพัดถลม่มพบมี8หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบและมีบ้านเรือนเสียหายกว่า60หลังคาเรือนเบื้องตน้นได้ทำการสำรวจพร้อมเตรียมให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนอย่างเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน นายสิริวัตรบุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิษฐ์พร้อมด้วยนางสายสมรทองกองทุนรองนายกลกลาโชา h จังหวัดอุตร,รดิตฐ์และหัวหน้าสนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดสืบสารพระพุทธศาสนาประชารัฐร่วมใจฝ่สินห้าโดยหมุนเวียนให้ครบ9ก้าอำเภอของจังหวัดอุตร,รดิษ์โครงการดังกล่าวเป็นการสืบสารพระพุทธศาสนา ให้พุทธศาสนิกชนแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์เป็นข้าราชการที่ดีเป็นแกนนำในการบำรุงพระพุทธศาสนาว่าที่ร้อยตรีขันชัยทันที่มารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตรถอดบทเรียนสรุปผลการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการปีใหม่เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนตลอดปีทั้งการดำเนินงานช่วงหลังควบคุมเข้มขน้นและช่วงหลังวันหยุดเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรอ,อย่างยั่งยืน ปิดท้ายกันที่จังหวัดนครสวรรค์ที่โรงแรมแกนฮิลรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำคลื่นลูกใหม่ของภาครัฐและเอกชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างข้าราชการและเอกชนรุ่นใหม่ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาขีดความสามารถความรู้ทักษะทัศนคติ และการสร้างการรับรู้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย